ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เรามาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เนาะครับผมนับหนึ่งกันใหม่แต่ว่ายังอยู่กับวรรณกรรมสเปนเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วค่ะก็จัดเต็มไปเลยนะคะก่อนที่จะเปิดเทอมครับผมวันนี้ค่ะกลับมาที่ผลงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าหลังจากที่เราเคยอ่านผลงานของโคเซ่ลุยส์มาหลายเล่มแล้วแล้วก็เล่มที่แล้วนี่แวะไปที่เบยูเรเชียของลูเซียดักบาเกดาโนนะคะครับคราวนี้กลับมาที่งานของคุณตาโคเซ่ปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะครับผม95ปีแล้วก็เป็นคุณตาที่น่ารักมากน่ารักสำหรับคนไทยด้วยค่ะครับเพราะว่าอาจารย์รัศมีเนี่ยเล่าให้ฟังหลังใหม่ว่าอาจารย์ขอลิขสิทธิ์เอามาจัดพิมพ์เพื่อที่จะนำผลกำไรที่ได้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทคุณตาก็ยินดีให้ครับและยิ่งกว่านั้นนะคะเมื่อรับรู้ว่างานของท่านเนี่ยเป็นประโยชน์นอกเหนือจากในเรื่องของความสุขความรื่นรมยังเป็นประโยชน์เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยอาจารย์รัศมีบอกว่าท่านช่วยหาทุนให้ด้วยนะโอ้แล้วก็ส่งมาช่วยเด็กไทยโอ้โหใจดีมากๆจริงๆครับน่ารักมากค่ะซึ่งรายละเอียดเอาไว้จบซีรีส์วรรณกรรมเยาวชนจากสเปนเราจะเชิญผู้แปลนะคะคืออาจารย์รัศมีกฤษณมิตรเนี่ยมาเล่าให้ฟังครับผมค่ะถึงความสำคัญหรือว่าเสน่ห์หรือว่าหลายแง่หลายมุมนะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสเปนว่าทำไมวรรณกรรมเยาวชนของสเปนเนี่ยจึงถือว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่มีคุณภาพทีเดียวแล้วก็โดยเฉพาะกับตัวของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าเรื่องน่ารักน่ารักประทับใจกับนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชาวสเปนท่านนี้นะคะครับแต่ตอนนี้ก็ฟังอีกหนึ่งเรื่องค่ะวันนี้คือเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันครับผมเพื่อใจดวงเดียวกันแล้วก็มีคำโปรยค่ะแด่ความรักที่ปราศจากเงื่อนไขเพื่อใจดวงเดียวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกติหนังสือของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านะครับจะมีภาพประกอบอยู่แล้วแต่เรื่องนี้จะมาแปลกนิดนึงจะมาแบบดูเป็นดูมีความอาร์ตพอสมควรเลยดูแบบเซอร์เซอร์เรียลอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับตัวละครจะดูหัวโตๆหน่อยในเรื่องนี้ถ้าไปดูหน้าเครดิตนะก็ภาพประกอบโดยคุณถาวรศิลาคุณาพรจัดพิมพ์โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบ้านเซเวียนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งค่ะครับชื่อเปาโลถ้าเป็นคุณโคเซ่หรือโอไลโซล่านี่ต้องเป็นเด็กเนาะดูเป็นลายเส้นของเขาเด็กน้อยชื่อเปาโลค่ะครับ อายุ12เปาโลอยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับแม่นมแม่นมที่ถูกเรียกว่าสาวจีนคือไม่ได้เป็นคนจีนนะแต่ว่าอาจจะมีรูปลักษณ์บางอย่าง มีดวงตาที่ยาวเรียวที่ไม่เหมือนกับฝรั่งโดยทั่วไปคนก็เลยเรียกว่าสาวจีนแต่จริงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับจีนเลยครับก็เป็นคนสเปนนั่นแหละเป็นคนสเปนเป็นคนชนเผ่านะคะเป็นคนชนเผ่าของสเปนอีกทีนึงครับและคนนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นตัวดำเนินเรื่องควบคู่ไปกับเปาโลครับเด็กที่อายุเพียง12ปีก็เล่นกีตาร์เก่งแล้วนะครับแล้วก็มีแม่ของเปาโลด้วยครับแม่ที่เป็นคนสวยแต่เป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีปมประเด็นที่จะคลี่คลายในตอนท้ายด้วยนะคือต้องติดตามตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ต้องฟังจนกระทั่งจบตอนสุดท้ายเนี่ยคุณจะแปลกใจคือมันซ่อนอะไรไว้บางอย่างให้เราหลงทางครับ
บอกได้แค่นี้ค่ะสปอยมากเดี๋ยวไม่สนุกเดี๋ยวจะเดี๋ยวคนจะเดากันไปเรื่อยใช่ๆเดี๋ยวเดากันบอกแค่นี้ดีกว่าครับ บอกมากไปก็นะเดี๋ยวจืดเดี๋ยวจืดครับโอเคถ้างั้นเราเริ่มเลยกันละกันนะคะกับตอนแรกค่ะเพื่อใจดวงเดียวกันโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าแล้วก็แปลโดยอาจารย์ประสมีกฤษณมิตรค่ะเปาโลเป็นเด็กชายในหมู่บ้านที่อายุเพียงแค่12ปีก็เล่นกีตาร์ได้เก่งแล้วส่วนเรื่องอื่นๆเขาไม่เคยรู้อะไรนักเพราะว่าเด็กชายมักมีปัญหาในการเข้าเรียนเปาโลคิดว่าชีวิตของเขาก็ปกติธรรมดาแต่เด็กอื่นๆมองว่าเด็กชายมีชีวิตที่ลึกลับนับตั้งแต่เขามาถึงหมู่บ้านนี้ตอนอายุ5ขวบพร้อมกับแม่แล้วก็สาวใช้คนหนึ่งโดยที่ไม่รู้จักใครที่นั่นเลยสิ่งที่ชาวบ้านรู้เกี่ยวกับพวกเขาคือทั้งสามมาจากอเมริกาแล้วเดินทางมาประเทศสเปนในฐานะนักท่องเที่ยวที่ร่ำรวยและเคยอยู่ตามเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นมาดริดบาร์เซโลนาเซบีย่าและกาดิสแต่ก็อยู่แต่ละแห่งได้ไม่นานเพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสุขภาพของแม่ก็ไม่ดีเลยดังนั้นหมอที่กาดิสจึงแนะนำให้พวกเขาย้ายมาอยู่ที่ซานชอนเดริโอฟริโอชาวบ้านที่นี่รู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าซานชอนเป็นหมู่บ้านที่สุดแสนจะธรรมดาแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าหมู่บ้านที่พวกเขาอยู่นี้มีความพิเศษในการช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ผู้คนก็ตายจากไปเหมือนทุกคนทุกแห่งเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องไปสถานีอนามัยที่ใกล้ที่สุดอากาศดีมากของที่นี่ช่วยให้ฉันหายใจได้ดีถ้าอยู่ในเมืองฉันไม่สามารถจะหายใจได้แบบนี้แม่ของเปาโลอธิบายเหตุผลของการอยู่ที่นี่ซึ่งก็อาจจะจริงเพราะว่าหมู่บ้านนี้อยู่ตรงเชิงเขาของเทือกเขากาดิสแม่ของเปาโลผอมแห้งแรงน้อยแล้วก็ดูซีดเซียวแต่ถึงอย่างไรก็จัดได้ว่าเป็นคนสวยทีเดียวบางวันเธอดูเหมือนเด็กสาวแต่บางวันก็ดูเป็นผู้ใหญ่ตอนกลางคืนมักดูแก่กว่าวัยเพราะความมืดทำให้เธอเหนื่อยแล้วก็หายใจติดๆขัดๆแต่แม้จะดูแก่กว่าวัยเธอก็ยังสวยมากลือกันว่าผู้พิพากษาซึ่งยังเป็นหนุ่มและเป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ตกหลุมรักเธอเขาเต็มเป่าในครอบครัวนี้นอกจากเปาโลและแม่ยังมีสาวใช้อีกคนหนึ่งสาวใช้นั้นเป็นผู้หญิงที่ดูสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงเธอเป็นสาวใช้ที่พิเศษมีรอยยิ้มพริ้มพรายอยู่ที่ริมฝีปากเสมอตอนแรกคนในหมู่บ้านรู้สึกว่าต้องคอยยิ้มตอบเธออยู่ร่ำไปจนมารู้เอาภายหลังว่าสาวใช้คนนี้ปัญญาอ่อนแม่ของเปาโลมักเรียกเธอว่าแม่นมหรือว่าสาวจีนแต่ก็ไม่เคยเรียกชื่อเธอถึงขนาดที่แทบไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วสาวใช้คนนี้มีชื่อว่าอะไรสาเหตุที่เรียกว่าแม่นมก็น่าจะเป็นเพราะคนเลี้ยงคือหมายถึงสาวจีนคนนี้เป็นคนเลี้ยงแล้วก็เป็นคนให้นมเปาโลมาแต่อ้อนแต่ออกเป็นธรรมเนียมโบราณมาแล้วและอาจจะยังคงอยู่ในบางประเทศของอเมริกาใต้
สมัยนี้ถ้าแม่ให้นมลูกไม่ได้ก็มีเภสัชกรช่วยแก้ปัญหาให้ครูอธิบายในชั้นเรียนครูหมายถึงว่าที่ร้านขายยามีนมผงที่ใช้ชงให้กับเด็กแต่กลับถูกเข้าใจผิดไปว่าเภสัชกรคือคนให้นมเด็กนักเรียนในชั้นก็เลยหัวเราะกันเภสัชกรแห่งซานชอนเป็นหญิงร่างหนาขี้หงุดหงิดแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนักแถมยังชอบจับตามองเด็กๆที่เข้าไปในร้านขายยาราวกับว่าจะแอบไปขโมยยาของเธอวันหนึ่งเปาโลไม่ได้เข้าเรียนครูจึงอธิบายว่าสาวใช้ที่บ้านเปาโลไม่ใช่คนพิการทางสมองแต่เป็นพวกปัญญาอ่อนคือถึงแม้จะมีอายุ30ปีแต่สติปัญญาอาจเท่ากับเด็ก12ปีแล้วมันไม่ดียังไงครับครูรามิเรสที่อายุ12ปีพอดีถามขึ้นคราวนี้ครูเป็นฝ่ายหัวเราะบ้าง ก็แล้วแต่ว่าจะมองในแง่ไหนนะพวกเธอลองคิดดูสิว่าถ้าครูเนี่ยมีสติปัญญาเท่าเด็กหญิงอายุ12ปีจะเป็นยังไงเด็กๆ ก็ลองจินตนาการดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะดีมากเลย ว่าถ้าครูมีสติปัญญาเท่ากับเด็กหญิงอายุ12ปีห้องเรียนคงจะสนุกสนานกว่านี้แน่ๆชั้นเรียนก็คงจะใช้เวลาแค่5นาทีที่เหลือก็ทำทีว่าเป็นเรียนหนังสือแต่จริงๆแล้วไม่ได้เรียนเล่นกันอันนี้คือจินตนาการตามที่ครูบอกแล้วก็รู้สึกว่าแหมถ้าเป็นไปได้นี่ก็ดีจังเลยเด็กๆมีความอยากรู้อยากเห็นเฉพาะในช่วงแรกที่พวกเขาคิดว่าเปาโลและผู้หญิงทั้งสองเพียงแต่ผ่านมาทางหมู่บ้านนี้เหมือนกับเป็นของแปลกใหม่แต่เมื่อทั้งสามลงหลักปักฐานในหมู่บ้านเด็กๆก็ค่อยคุ้นเคยกับครอบครัวนี้ไปในที่สุดครอบครัวของเปาโลเช่าบ้านจากเจ้าของโรงงานผ้าห่มหมดเงินมากมายไปกับการตกแต่งบ้านจนกลายเป็นบ้านที่สวยที่สุดอย่างเห็นได้ชัดบ้านของเปาโลแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างดีแล้วก็มีสวนขนาดใหญ่อยู่ทางด้านหลังแม่ของเขาทำให้มันกลายเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามมากแล้วก็ยังมีต้นไม้ที่ออกผลดกดื่นด้วยในขณะที่สาวใช้หรือว่าแม่นมก็เป็นคนที่มีศิลปะในการทำแยมจากผลแอปริคอตและในการทำอาหารเช่นเดียวกับการเล่นกีตาร์ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าเธอสมองช้าสาวใช้เป็นคนสอนกีตาร์ให้กับเปาโลด้วยตัวของเธอเองเรื่องนี้ทำให้ใครต่อใครต่างก็อัศจรรย์ใจว่าคนปัญญาอ่อนทำไมถึงมีความรู้แล้วก็เล่นกีตาร์เก่งและแถมยังเป็นคนสอนเปาโลอีกแต่เธอก็บอกเพียงว่าในหมู่บ้านของฉันนั้นคนที่โง่ที่สุดก็เล่นกีตาร์เป็นเธอพูดพรางถอนใจเรากลับจะรู้ว่าเธอไม่ค่อยฉลาดเหมือนคนอื่นสาวใช้มาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งของประเทศโบลิเวียที่มีพรมแดนติดกับประเทศชิลีและก็ดูเหมือนว่างานรื่นเริงทุกงานที่นั่นต้องมีการเล่นกีตาร์เสมอเธอคือชนพื้นเมืองชาวโบลิเวียที่มีดวงตาเฉียงขึ้นด้วยเหตุนี้ใครๆจึงเรียกเธอว่าสาวจีนสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดเกี่ยวกับครอบครัวใหม่นี้ก็คือเรื่องเงินเมื่อพวกเขามาตั้งหลักปักฐานที่ซานชอนท
ุกคนต่างคิดว่าพวกเขาเป็นชาวลาตินอเมริกันที่ร่ำรวยเหมือนอย่างในหนังพวกเขาจ้างคนทำสวนแล้วก็ใช้เงินมากมายในการตกแต่งสวนสำหรับฤดูต่างๆแล้วก็ยังจ้างผู้หญิงอีก2คนในหมู่บ้านมาทำความสะอาดบ้านให้เอี่ยมอ่องอยู่เสมอและหากแม่เปาโลจะไปหาหมอในเมืองเธอก็จะไม่ขึ้นรถเมล์จากหมู่บ้านแต่จะเรียกแท็กซี่มารับแทนในตอนนั้นเองที่ลือกันว่าผู้พิพากษาเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ตกหลุมรักแม่ของเปาโลแล้วก็มาเยี่ยมเธอเสมอแต่ต่อมาก็เลิกไปมาหาสู่เพราะดูเหมือนว่าเขาจะตกใจไม่รู้ว่าตกใจด้วยสาเหตุใดจะเป็นเพราะเห็นว่าเธอต้องใช้จ่ายเงินมหาศาลหรือเห็นว่าโรคของเธอคงรักษาไม่หายจากนั้นทั้ง3ก็อยู่กันมาเช่นนี้ถึง5ปีในช่วงเวลานี้เองที่เปาโลได้ไปโรงเรียนเขาไม่ใช่นักเรียนที่แย่แม้ว่าค่อนข้างจะใจลอยแต่คุณครูก็มักจะชอบเด็กชายเพราะเขามีบุคลิกลักษณะที่ดีและเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสเขาก็จะเล่นกีตาร์ให้เสมอมีอยู่ปีหนึ่งเขาร้องเพลงคริสต์มาสที่บอกว่าแต่งเองและเรื่องนี้ก็ทำให้เขามีชื่อเสียงมากทั้งในหมู่เด็กและผู้ใหญ่เช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนักมากครอบครัวของเปาโลเริ่มไม่มีเงินจ่ายร้านค้าต่อมาก็เลิกจ้างคนสวนถัดจากนั้นก็เป็นหญิงสาวจากหมู่บ้าน2คนที่ไปช่วยงานบ้านว่ากันว่าสุภาพสตรีผู้เลอโฉมบ่นแต่เพียงว่าทำไมเงินหมดเร็วอย่างนี้นะมันหมดก่อนที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีกสุภาพสตรีผู้เลอโฉมก็คือแม่ของเปาโลนั่นเองต่อมาก็รู้กันว่าเธอได้รับเงินประจากประเทศชิลีและเพราะสถานการณ์ทางการเมืองของที่นั่นไม่สู้ดีนักจึงยกเลิกการส่งเงินมาให้เธอทีนี้ก็เลยไม่มีเงินแม่ของเปาโลเป็นคนที่มีผมสีทองแต่เมื่อเงินหมดผมของเธอก็เริ่มขาวผิวซีดออกเหลืองในขณะที่เปาโลกลับเป็นคนผิวคล้ำชาวบ้านก็เลยคิดว่าแม่ของเปาโลคงจะแต่งงานกับชาวอเมริกาใต้ที่ผิวคล้ำอาจจะเป็นชนพื้นเมืองของโบลิเวียเช่นเดียวกับสาวจีนก็ได้ก็เลยทำให้เปาโลมีผิวคล้ำกว่าแม่ทีนี้เมื่อเงินหมดอย่างไม่ทันตั้งตัวชาวบ้านก็ผิดหวังเพราะเคยคิดว่าการที่หญิงชาวอเมริกันผู้ร่ำรวยมาอยู่ร่วมหมู่บ้านกับพวกเขานั้นจะช่วยยกระดับให้หมู่บ้านดูดีกว่าหมู่บ้านข้างเคียงคือในช่วงนั้นเป็นยุคสมัยที่ผู้คนมักจะเห่อคนรวยแต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความลี้ลับของคนทั้ง3ก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นสาวจีนผู้มีรอยยิ้มอยู่เสมอเริ่มทำงานแทนทุกคนเพื่อให้บ้านสะอาดเหมือนเคยเพราะว่าแม่ของเปาโลทนฝุ่นไม่ได้ฝุ่นจะมีผลต่อปอดของเธอเธอมักเดินไปทั่วบ้านด้วยสายตาที่เหน็ดเหนื่อยเอานิ้วชี้ลูบไปตามเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นแล้วก็ชูขึ้นย้อนแสงหากเห็นฝุ่นแม้เพียงนิดเดียวเธอก็จะขอร้องว่าสาวจีนนี่ช่วยมาเช็ดฝุ่นด้วยสาวจีนซึ่งมักจะห้อยผ้าคิริ้วไว้ที่เอวพอได้ยินนายเอ่ยเช่นนั้นเธอก็จะรีบวิ่งไปเช็ดฝุ่นให้ทันทีในสวนนั้น
สาวใช้กับเปาโลช่วยกันขุดหลุมปลูกมันฝรั่งมะเขือเทศและกะหล่ำดอกชาวบ้านมักจะเห็นเธอขุดดินยามค่ำคืนด้วยแสงไฟดวงเล็กๆแล้วก็รู้สึกแปลกใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นมะเขือเทศชุดแรก2ตะกร้าใหญ่ที่สาวใช้เอาไปขายยังจตุรัสของหมู่บ้านคนขายผลไม้ซึ่งไม่ใช่คนดีนักพูดกับเธอว่าดีไหมคุณเธอคิดว่าฉันมีร้านค้าแล้วต้องจ่ายภาษีเนี่ยเพื่อให้เธอมาแย่งลูกค้าฉันไปหรือไงฮะคนทั่วไปรู้ถึงปัญหาของสาวจีนที่เธอต้องใช้เวลานานกว่าจะตอบคำถามคนอื่นได้ในคราวนี้แม้ปากจะยังคงยิ้มอยู่แต่ดวงตาของเธอกลับรื้นด้วยน้ำตาแต่คนขายผลไม้ก็ไม่ทันสังเกตแถมยังขู่เธออีกว่าเนี่ยอย่ามาหัวเราะเยาะฉันนะฉันจะไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละสาวจีนตกใจจนร้องไห้แต่เมื่อปากยังคงยิ้มอยู่คนขายผลไม้ก็โกรธมากแล้วก็บอกว่านี่เธอคิดว่าฉันพูดเล่นหรือไงฮะท่านจะไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้ละ อย่าเลยค่ะคุณผู้ชายฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยคนขายผลไม้ซึ่งเป็นคนที่ไม่ดีต่อผู้อื่นแต่ว่าจะญาติดีเฉพาะกับธุรกิจของตนจ้องมองมะเขือเทศ2ตะกร้าใหญ่ที่สุกคาสวนมีสีแดงสดฉ่ำน่ากินมากแต่ก็แกล้งทำทีเป็นเห็นอกเห็นใจแล้วก็บอกกับสาวจีนว่าเอาละเอาละเอาละถ้าเธอต้องการขายแล้วก็ฉันช่วยซื้อให้ก็ได้ฉันก็เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วเขาก็ซื้อมะเขือเทศซื้อไปในราคาเพียง1ใน4ของราคาที่ควรจะเป็นในช่วงฤดูร้อนนั้นสาวจีนเร่งส่งผลผลิตจากสวนไปให้พ่อค้าขายผลไม้และเมื่อเข้าฤดูใบไม้ร่วงก็เริ่มทำแยมขายโดยไปเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่บนเขากับเปาโลคือขึ้นไปเก็บบนเขาเอามาทำแยมแล้วเธอก็ทำแยมได้อร่อยมากทีนี้มีครูสอนธรรมชาติวิทยาคนหนึ่งที่ชื่อว่าอเดโลไปที่บ้านหลังงามของพวกเขาในวันหนึ่งแล้วก็ไปพูดกับสาวใช้ด้วยน้ำเสียงที่โกรธขึ้นว่าอย่าได้เอาแยมไปขายที่นั่นอีกเชียวนะครัวเดโลเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อในเรื่องของการพูดเสียงดังอาจจะเป็นเพราะว่าต้องพูดกับพ่อที่แก่แล้วก็หูตึงของเขาเด็กนักเรียนใหม่ที่ไม่รู้เรื่องจะกลัวครูคนนี้มากสาวจีนก็เหมือนกันตอนแรกเธอคิดว่าครูเนี่ยมาขู่เหมือนกับคนขายผลไม้แต่เผอิญเปาโลโผล่มาพอดีครูก็เลยลูบศีรษะเด็กชายพรางบอกว่าเป็นไงบ้างเปาโลนี่เธอรู้ไหมว่าแยมของเธอเนี่ยอร่อยมากเลยนะยังโง่ไปขายให้ร้านนั้นในราคาถูกๆใช่ล่ะนับตั้งแต่นั้นครูอเดโลก็เป็นธุระชักชวนชาวบ้านให้ไปซื้อของจากสวนนี้โดยตรงตอนแรกหลายคนก็ไปเพราะอยากรู้อยากเห็นว่าบ้านที่ผู้คนยังเรียกว่าบ้านเศรษฐีแม้ว่าจะไม่มีเงินอีกแล้วนั้นภายในจะเป็นเช่นไรไปเพราะความอยากรู้อยากเห็นแม่ซึ่งค่อนข้างจะเลอะเลือนนิดๆคิดว่าผู้คนที่มานั้นเป็นแขกก็ต้อนรับอย่างดีดีพวกคุณจะดื่มชาไหมคะแม่ของเปาโลถามด้วยมารยาทของสุภาพสตรีมีตระกูลที่เธอเคยเป็นมาก่อนตอนแรกชาวบ้านก็สับสนทำตัวไม่ถูกแล้วก็บอกว่าไม่ละค่ะคุณนายพวกเราอ่ะเพียงแต่ต้องการแยมอ๋อใช่แต่ก็คงอยากดื่มชากันสักนิดนะจนเมื่อพวกเขารู้ว่าแม่ของเปาโลเลอะเลือนจึงเอามาล้อจนทำให้เปาโลมีเรื่องชกต่อยกับเด็กอายุ15คนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชาย
พราะว่าเด็กคนนี้มาทำท่าเรียนแบบแม่ของเขาและนับแต่นั้นมาเปาโลจึงมีท่าทีหวาดประแวงแล้วก็เริ่มขาดเรียนอันที่จริงแล้วเด็กชายต้องช่วยสาวจีนซึ่งเธอทำงานหนักจนกระทั่งคนในหมู่บ้านพากันลือว่าเธอทำงานหนักจนไม่ได้หลับได้นอนโดยเฉพาะเมื่อฝนตกสาวจีนจะออกไปเก็บหอยทากตามป่าเขาทั้งคู่ออกจากบ้านพร้อมไฟฉายเพื่อไปหาหอยทากใต้ก้อนหินซึ่งคนขับรถโดยสารจะจ่ายให้ในราคางามทีเดียวเพราะว่าเขาจะเอาไปขายต่อได้ราคาดีมากที่ร้านอาหารในเมืองชาวบ้านเห็นว่าสาวจีนทำงานหนักเพื่อประคับประคองบ้านของนายเอาไว้แล้วก็ทำได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจชาวบ้านต่างพูดกันว่าโหยนี่ขนาดปัญญาอ่อนนะเนี่ยถ้าเป็นคนปกติแล้วก็ใช่ใช่ก็เพราะปัญญาอ่อนนะสิถึงทำแบบนี้น่ะอาจจะเป็นไปได้นะพวกเขายืนยันคำพูดนี้เมื่อรู้มาว่านอกจากสาวจีนจะทำงานของตนแล้วยังเอาเงินฝากทั้งหมดของตนมาช่วยเปาโลและแม่อีกต่างหากพนักงานธนาคารคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าสาวใช้คนนี้ได้รับเงินเดือนสมัยที่นายจ้างยังมีเงินทองมากมายแล้วเข้าบัญชีธนาคารเก็บไว้ทุกบาททุกสตางค์ภายในเวลา5ปีเธอมีเงินเก็บถึง2ล้านเปเซต้าประมาณ 400,000 บาทสกุลเงินเปเซต้าเป็นสกุลเงินเก่าแก่ที่ใช้ในประเทศสเปนก่อนจะเปลี่ยนเป็นเงินยูโรในปัจจุบันนะคะทีนี้เมื่อเจ้านายไม่มีเงินเหลือเธอก็เริ่มเอาเงินจากบัญชีของตัวเองออกมาใช้จ่ายค่าเช่าบ้านแล้วก็อื่นๆจนไม่เหลือแม้แต่แดงเดียวเมื่อนายกเทศมนตรีทราบเรื่องเข้าก็พูดอย่างเป็นกังวลว่าสงสัยพวกเราคงต้องเป็นภาระเลี้ยงดูสาวใช้ปัญญาอ่อนนี่แน่เลยเขาพูดเช่นนี้เพราะทุกคนต่างก็คิดว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งคือคิดว่าอีกไม่นานแม่ของเปาโลซึ่งเจ็บออดๆแอดๆสุขภาพไม่สู้ดีก็คงจะต้องเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นทางเทศบาลก็ต้องเป็นธุระดูแลสาวใช้ปัญญาอ่อนผู้นี้อย่างแน่นอนแล้วเด็กชายล่ะเราต้องทำยังไงกับเขาฮะสมาชิกเทศบาลคนหนึ่งถามก็เอาไปเข้าโรงเรียนประจำของรัฐสักแห่งนายกเทศมนตรีตอบอย่างนี้บ่ายที่แสนสงบวันหนึ่งเมื่อฤดูร้อนใกล้สิ้นสุดลงแม่ของเปาโลขอให้ลูกชายเล่นกีตาร์ให้ฟังเล่นกีตาร์หน่อยสิลูกจะได้ช่วยให้แม่นอนหลับสักนิดแม่ของเปาโลแทบจะไม่ได้ล้มตัวลงนอนบนเตียงเลยเธอบอกว่าการนอนบนเตียงทำให้หายใจไม่ออกเธอก็เลยมักจะนั่งบนเก้าอี้นวมที่มีเท้าแขนใหญ่แสนสบายอยู่ใกล้หน้าต่างมองออกไปก็เห็นสวนและที่เก้าอี้นี้เองที่เธอจะทำได้เพียงแค่หลับๆตื่นๆแล้วเธอก็สิ้นใจไปในบ่ายวันนั้นเธอจากไปท่ามกลางความสับสนงงงวยของสาวใช้และลูกชายเปาโลเล่นกีตาร์อยู่พักใหญ่แล้วก็ร้องเพลงครอเบาๆจนรู้สึกว่าแม่หลับไปเด็กชายก็เลยหลับตามไปด้วยแต่ไม่นานสาวใช้ก็มาปลุกเด็กชายแล้วก็บอกว่าฉันว่าคราวนี้คุณผู้หญิงคงหลับไปแล้วจริงๆล่ะเราต้องไปแจ้งบาทหลวงนะเปาโลตกใจจนตัวสั่นไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเขาถามสาวใช้ว่าเธอ
หมายถึงให้บอกหมอใช่ไหมไม่ใช่หรอกพ่อลูกชายสาวใช้ตอบน้ำตากรบตาแต่ก็ยังมีรอยยิ้มบางๆอยู่บนใบหน้าชาวบ้านต่างให้ความช่วยเหลือครอบครัวเล็กๆนี้ทางเทศบาลก็จัดการฝังศพให้แม่ของเปาโลเด็กนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนมาร่วมพิธีแล้วก็งานฝังศพที่สุสานโดยมีครูอเดโลเป็นผู้นำทำให้เปาโลรู้สึกเหมือนได้รับการปลอบประโลมสาวใช้ร้องไห้เงียบๆในขณะที่เปาโลร้องไห้อย่างหนักจนทำให้คนอื่นต้องร้องตามแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักแม่ของเด็กชายเลยก็ยังอดร้องไห้ไม่ได้และยิ่งกว่านั้นทุกคนก็ถามกันเองว่าเอแล้วคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยที่น่าสงสารคนนี้นะและยังสาวใช้นี่อีกพวกเขาจะมีญาติพี่น้องที่ประเทศของพวกเขาเองหรือเปล่านะในช่วงเวลานั้นล่ะที่สังเกตได้ชัดว่าสาวใช้เป็นคนปัญญาอ่อนเพราะเธอแทบไม่อาจอธิบายอะไรเกี่ยวกับนายผู้หญิงของเธอได้เลยหรือแม้แต่จะบอกว่าพ่อของเปาโลอยู่ที่ไหนคือไม่สามารถที่จะตอบข้อสงสัยหรือว่าให้ข้อมูลอะไรได้ผู้คนก็เลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเปาโลสำหรับการจัดการงานศพนั้นนายกเทศมนตรีต้องไปค้นหาเอกสารของผู้ตายในแฟ้มแล้วก็พบว่าในเอกสารทุกแผ่นระบุไว้ว่าสุภาพสตรีผู้เลอโฉมแม่ของเปาโลนั้นเป็นคนโสดเรื่องนี้ทำให้ทุกคนประหลาดใจมากนายกเทศมนตรีถามสาวใช้ด้วยความงุนงงนายหญิงของเธอไม่ได้แต่งงานหรอกเหรอเขาต้องถามคำถามเดิมถึง3ครั้งแต่ดูท่าสาวใช้จะไม่เข้าใจแต่ในที่สุดเธอก็ตอบว่าไม่ค่ะเมื่อข่าวแพร่ออกไปก็เกิดความสับสนงงงวยว่าสุภาพสตรีผู้เลอโฉมซึ่งแม้ขณะเสียชีวิตก็ยังคงความสง่างามไม่เสื่อมคลายนั้นมีท่าทางเหมือนสุภาพสตรีที่แต่งงานไปกับครอบครัวดีมีตระกูลหลายคนคิดว่าเธอคงจะเป็นม่ายแต่ไม่มีใครคิดว่าเธอจะเป็นโสดและมีลูกติดความห่วงกังวลดูจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่มีใครรู้ว่าพ่อของเด็กชายเป็นใครและถ้ายังหาข้อมูลไม่ได้ก็ต้องให้ศาลเด็กพิจารณาว่าจะให้เด็กอยู่ในความดูแลของใครวันที่3หลังจากแม่ตายเปาโลร้องไห้เป็นพักๆไม่หนักเหมือนวันแรกครูอเดโลก็มาเยี่ยมและอธิบายเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าครูไม่ได้พูดทุกอย่างครูว่าสาวจีนคงไม่มีปัญหาในการหางานหรอกทั้งหมู่บ้านรู้ว่าเธอทำกับข้าวเก่งและจะอยู่กับใครก็ได้แต่เธอนี่สิเปาโลเธอต้องไปเข้าโรงเรียนโรงเรียนประจำนะแล้วมันคืออะไรครับครูก็พยายามอธิบายเปาโลฟังอย่างครุ่นคิดแต่สาวใช้ไม่เห็นด้วยคืนนั้นเธอบอกเปาโลว่าเราต้องไปจากที่นี่คืนนี้ทำไมล่ะฉันไม่ต้องการให้พวกเขามาแยกเราออกจากกันสาวจีนคิดหนีไม่ใช่เพราะเธอปัญญาอ่อนแต่เพราะเธอมาจากเผ่าซิริโอโนสชนเผ่านี้มีถิ่นกำเนิดจากที่ราบสูงในโบริเวียเป็นชนเผ่านักล่าสัตว์และก็ตกปลาไม่ค่อยสูงสิงกับใครและเป็นชนเร่ร่อนไม่อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งเมื่อมีภัยหรืออันตรายใดๆพวกเขาก็จะเก็บเต็นท์แล้วก็ย้ายหนี
ดูเหมือนว่าสาวจีนจะเคยชินกับชีวิตเช่นนี้จนกระทั่งมาเจอนายจ้างผู้เลอโฉมแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเปาโลแล้วทำไมเราต้องไปด้วยล่ะผมว่าครูคงจะช่วยเรานะจะช่วยเราเรื่องอะไรหึเราไม่มีเงินเหลือแล้วเราก็ต้องออกจากบ้านแล้วเราก็ไม่มีสวนให้ทำกินเราจะอยู่ได้ยังไงเปาโลรู้ว่าเมื่อสาวจีนคิดอะไรแล้วจะเปลี่ยนความคิดเธอไม่ได้เลยแม้จะมีความคิดน้อยแต่ถ้าว่าเธอจะยืนหยัดอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่แปรเปลี่ยนแล้วเราจะไปไหนอ่ะก็ไปที่อื่นไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราแล้วเราจะไปกันยังไงในเมื่อเราไม่มีเงินค่าเดินทางเลยแต่เรามีขาเพื่อจะเดินนี่นาสาวจีนตอบอย่างโกรธเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าตอนไหนสาวจีนโกรธหรือไม่โกรธเพราะแม้แต่ตอนที่ดุเธอก็ยังมีรอยยิ้มบนใบหน้าอยู่ดีแต่เปาโลคือเปาโลเนี่ยเป็นคนรู้ดีไม่เสียทีที่สาวจีนเลี้ยงเข้ามาแต่อ้อนแต่ออกนอกจากนั้นตอนเล็กๆที่เปาโลดื้อสาวจีนก็จะใช้กิ่งไม้เล็กๆตีตามธรรมเนียมของพวกซิริโอโนสแล้วก็บอกว่านี่แน่ถ้าฉันไม่รักเธอก็จะไม่ตีเธอหรอกนะเข้าใจไหมเจ้าเด็กโง่สาวจีนกลับไปหยิบกิ่งไม้ราวกับจะตีเปาโลแม้ว่าตอนนั้นเขาจะอายุ12ปีแล้วก็ตามทั้งสูงและก็แข็งแรงเหมือนสาวจีนก็ได้แม่นมเราจะไปกันเปาโลพยายามตามใจเธอไม่ใช่เพราะว่ากลัวไม่เรียวแต่เพราะทนไม่ได้ที่เห็นแววตาทุกข์ระทมของสาวจีนยามที่เธอเกิดความกลัวและเมื่อทั้งสองหนีไปแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรู้สึกโล่งอกเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ครูอเดโลตรงไปยังห้องทำงานของนายกเทศมนตรีแล้วก็พูดเสียงดังว่าพวกคุณไม่รู้สึกอายกันบ้างหรือไงฮะเด็กชายคนหนึ่งกับผู้หญิงที่น่าสงสารหนีกันไปตามลำพังขณะที่พวกคุณเนี่ยนั่งเฉยเป็นท้องไม่รู้ร้อนครูพูดเสียงดังเพราะว่าโกรธมากและเพราะครูเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านนายกเทศมนตรีก็เลยไปแจ้งความสถานีตำรวจอยู่ที่หมู่บ้านข้างเคียงคำถามแรกที่ตำรวจถามเมื่อมาถึงหมู่บ้านก็คือพวกเขาขโมยอะไรไปหรือเปล่าฮะเมื่อได้คำตอบว่าเปล่าตำรวจก็ถามใหม่เอาแล้วถ้างั้นต้องการให้เราไปตามหาพวกเขาทำไมล่ะคือผู้หญิงคนนั้นน่าสงสารครูอเดโลเริ่มอธิบายแล้วคราวนี้ก็มีการถกเถียงกันเกิดขึ้นเพราะบางคนก็บอกว่าสาวจีนน่ะไม่ได้โง่นักหรอกนะในเมื่อเธอสามารถดูแลจัดการบ้านของสุภาพสตรีร่ำรวยผู้นั้นได้เธอก็น่าจะดูแลเปาโลได้ไปห่วงทำไมอะไรทำนองนั้นในขณะที่ครูอเดโลก็บอกว่าก็จนหมดตัวละนอกจากนี้มันอันตรายนะที่สาวสวยจะเดินทางไปไหนเพียงลำพังกับเด็กน้อยสาวและสวยยังไงครับครูนายกเทศมนตรีถามครูอเดโลแปลกทีเดียวพอนายกเทศมนตรีถามคำถามนั้นไปครูก็หน้าแดงครูอายุ40กว่าปีแต่ดูแก่กว่าวัยเพราะไว้คราวงามที่เริ่มงอกครูเป็นโสดและใครๆก็รู้ว่าครูมีความสุขอยู่กับแค่โรงเรียนและการค้นหาผีเสื้อมาสะสมพวกที่เทศบาลต่างชอบใจที่ครูหน้าแดงก็หัวเราะกันแต่สมาชิกเทศบาลคนหนึ่งบอกว่า
พวกคุณหัวเราะอะไรกันครูพูดถูกดีนะสาวจีนเป็นผู้หญิงที่สวยทีเดียวหรือว่าเพราะเธอเป็นชนพื้นเมืองจึงสวยไม่ได้ฮะทุกคนปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่แต่เพราะว่าคุณผู้หญิงผู้เป็นนายจ้างนั้นสวยเสียจนไม่เคยมีใครสังเกตเห็นความงามของสาวใช้ชาวโบลิเวียนี่ต่างหากตำรวจรับฟังเรื่องจากคนโน้นคนนี้ด้วยความตั้งใจในที่สุดก็สรุปว่าเป็นเรื่องของสาวสวยจากอเมริกาใต้คนหนึ่งที่ปัญญาอ่อนและพยายามจะหนีเอาละเรามาดูกันว่าจะทำอะไรได้บ้างตำรวจลุกขึ้นยืนเตรียมตัวกลับแล้วก็บอกว่าเด็กชายมีอะไรให้สังเกตได้บ้างฮะเขาเล่นกีตาร์เก่งครับครูบอกได้เพียงอย่างเดียวตำรวจคิดว่าคงไม่ยากที่จะตามหาคนคู่พิเศษนี้ซึ่งทั้งคู่ไม่มีคือไม่มีทั้งเงินแล้วก็ไม่มีทั้งพาหนะในการเดินทางไม่น่าจะหายากแต่เรื่องนี้พวกเขาเข้าใจผิดมากเพราะสาวจีนได้รับมรดกมาจากบรรพบุรุษชาวซิริโอนอสซึ่งมีสัญชาตญาณอันแม่นยำในการหนีแทนที่จะไปตามเส้นทางปกติสาวจีนกลับไปทางรกชัดตามป่าเขาที่แม้แต่คนเลี้ยงแกะยังไม่ใช้พวกเขาเดินเท้าอยู่3วันจนไปถึงป่าทึบที่ไม่มีเสาไฟฟ้าให้เห็นเลยเธอเตรียมเป้ไป2ใบบรรจุอาหารผ้าห่มเชือกกีตาร์และครุยเมื่อเดินทางไปถึงบริเวณที่สายน้ำเชี่ยวเพราะมีน้ำตกตกลงมาจากเนินหินพวกเขาก็กางเต็นท์ค้างคืนที่นั่นและพักผ่อนในวันถัดไปและเมื่อเปาโลตื่นขึ้นเขาก็สังเกตเห็นว่าสาวจีนมีรอยยิ้มที่ไม่เหมือนเช่นเคยเป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความพึงพอใจจนส่งประกายออกมาทางดวงตาพาหนีออกมาเลยกลัวจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะมีโอกาสในการที่จะถูกแยกครับเพราะว่าเธอเป็นสาวใช้เนาะใช่แล้วก็แม่ของเด็กชายก็ตายไปแล้วแต่ไม่ยอมนะคะจะอยู่ด้วยอันนี้คือเป็นคนปัญญาอ่อนนะครับเป็นคนปัญญาอ่อนที่หน้ายิ้มอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าในเวลาโกรธไม่ได้แต่เธอเป็นคนสวยต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าในบ้านเราเวลาที่พูดถึงคนปัญญาอ่อนเนี่ยคุณจิตรินจะนึกถึงอะไรอะนึกถึงพูดได้ง่ายก็น่าจะเป็นออทิสติกอย่างนี้ป่ะออทิสติกนึกถึงดาวซินโดรมอะไรเงี้ยไหมคะประมาณนั้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนละกลุ่มกันนะอืมครับอย่างดาวซินโดรมเนี่ยคือเห็นปุ๊บจะรู้ปั๊บใช่เพราะว่าจะมีลักษณะหน้าตาที่ภายนอกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนก็ตามครับแต่ว่าถ้าเป็นออทิสติกก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารไม่สบตาคนมีภาษาเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยแสดงอารมณ์บางทีคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะเรียกคนที่เป็นออทิสติกว่าปัญญาอ่อนได้แต่ในความเป็นจริงนี่ไม่ใช่ปัญญาอ่อนจริงๆเนี่ยคือระดับสติปัญญาหรือว่าพัฒนาการที่ช้ากว่าอายุจริงคือเหมือนกับมีพัฒนาการช้าแต่หน้าตาเนี่ยเหมือนกับคนโดยทั่วไปครับพูดเราคิดถึงตอนเราอ่านเพื่อนนอนตอนนึงเนาะพี่เพื่อนนอนหรือหลายชีวิตจำไม่ได้ละน่าจะหลายชีวิตลินจงใช่ใช่ลูกของลินจงครับลูกของลินจงเนี่ยไม่ได้เป็นดาวซินโดรมเพราะว่าดูไม่ออกจำได้ไหมจำได้คือใครๆก็ดูไม่ออกว่าไอ้เจ้าหนูเนี่ยผิดปกติครับแต่ถ้าเป็นดาวซินโดรมเนี่ยรู้ทันทีครับหน้าตาจะฟ้องออกมาเลยสาวจีนก็น่าจะเป็นกลุ่มนั้นแต่ไม่แน่ใจว่า
เป็นออทิสติกหรือเปล่าครับเพราะเธอก็มีลักษณะที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาใช่อารมณ์เดียวแม้ว่าจะโกรธอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ดาวซินโดรมเพราะว่าเธอสวยก็ติดตามกันต่อไปค่ะแต่ก็น่าสนใจว่าสาวจีนเนี่ยมาจากเผ่าที่มีตายาวเรียวก็เลยถูกเรียกว่าสาวจีนติดตามตอนต่อไปได้นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้สนุกค่ะนี่คืองานเขียนของโคเซ่หลุยส์โอไลโซล่านะคะวันนี้เป็นตอนแรกค่ะเพื่อใจดวงเดียวกันคุณผู้ฟังสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้หลายช่องทางค่ะครับผมติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify, Google Podcast, Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยทักทายกันมาได้นะคะ3ช่องทางครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับใครฟังใครชมคลิปไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง